กับบทเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพฟังคอมเมนต์นะครับเริ่มที่คุณปังครับน้องจอยครับสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับเพลงนี้เนี่ยครับต้องถือว่าเป็นลูกทุ่งประยุกต์นะครับจริงๆทำได้ดีเกือบหมดทั้งเพลงแต่ว่าท่อนแรกพี่รู้สึกว่าไดนามิกเราจะไม่ค่อยชัดนะครับเราจะร้องพุ่งๆไปเหินๆตลอดพอเข้าข้อที่2เนี่ยนะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นจัดระเบียบลงตัวนะครับสื่อสารอารมณ์ได้ดีแล้วก็เนื้อเสียงครึ่งเพลงหลังทำได้ดีมากนะครับมีอีกหนึ่งอย่างอยากจะบอกว่าจากนี้ไปนะครับอยู่กรุงเทพเนี่ยมีใครมารังแกบอกพี่ปังได้นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นครับอันนี้อยากจะบอกฝากบอกผู้ชมทุกคนเลยนะครับกรุงเทพของเรานะครับนอกจากสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามีอะไรดีๆนะมีอีกหนึ่งอย่างเป็นเรื่องดีนะครับกรุงเทพของเรามีทีมฟุตบอลชื่อ Bangkok United นะครับเป็นทีมของชาว True Vision และเป็นทีมของสมาชิก True Vision ที่สำคัญเป็นทีมฟุตบอลของชาวกรุงเทพครับฝากไปด้วยครับโอเคขอบคุณครับ Bangkok United นะครับโอเคครับคุณเป็ดครับค่ะไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นะจอยคอมเมนต์แดนเซอร์ได้ไหมคะไม่มีอะไรคอมเมนต์เลยไม่รู้จะแบบกำลังจะมองเอ๊ะขาเขาจะวางยังไงมือเขาจะไปยังไงตาเขาจะยังไงคือจอยดีหมดเลยมันก็เลยเป็นกระดาษว่างเปล่าแบบนี้ครูเป็ดชอบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาครูเขาก็จับผิดนะเนาะแบบเด็กนักเรียนทำอะไรที่มันแบบนิดนึงเราก็อยากให้มันเพอร์เฟกต์นะคะแต่วันนี้จอยเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มากๆจริงๆครูรู้สึกภูมิใจว่าครูเป็นคนเชียร์จอยเนี่ยจอยมาจากจันทร์เกษมที่จากมหาวิทยาลัยนะคะเข้ามาออดิชั่นครูเป็นคนแบบมองเห็นจอยแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้ที่จะพัฒนาได้แล้ววันนี้จอยทำให้ครูรู้สึกมันภูมิใจอะจอยขอบคุณนะคะคุณแมวครับสวัสดีครับจอยพี่ว่าเทคนิคการร้องของจอยเนี่ยดีมากนะครับดีแล้วแต่ว่าพี่อยากจะฝากให้ละเมียดละไมกับการใช้เสียงบางช่วงนิดนึงคือเพลงที่เป็นลูกทุ่งลักษณะนี้เนี่ยบางทีเราต้องละเมียดกับการเอื้อนเสียงนิดนึงใช้เวลากับมันไม่ใช่ว่าเราจะรีบเอื้อนรีบลงรีบจบอะไรเงี้ยพี่ฟังดูบางครั้งอาจจะเหมือนรีบๆไปนิดนึงแล้วพี่ได้ยินเสียงลมหายใจที่แบบว่าต้องรีบร้องท่อนต่อไปมันเป็นอาการรีบฮะพี่ได้ยินตรงนั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแต่ว่าพี่อยู่กับเพลงลูกทุ่งมาพอสมควรอย่างเจอทีไรเห็นมีแต่แกล้งตรงเนี้ย
พยายามใช้เวลากับมันนิดหนึ่งบางทีรีบไปมันจะทำให้ฟังดูแล้วหล่นๆนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็มาดีแล้วครับโชคดีครับจอย V24 ครับขอให้โชคดีครับ